เจ้าของบ้านหลังหนึ่งอยู่ที่มุกดาหารเนี่ยนะครับผวาเลยนะครับเหตุการณ์แบบนี้ใครๆก็ผวาเจ้าของบ้านได้บอกว่ามีทหารพรานนะครับพร้อมกับอาวุธเนี่ยครบมือเดินทางเข้ามาป้วนเปียนอยู่ที่บ้านโดยบอกว่ามาตรวจสอบที่บ้านและก็อ้างว่าในบ้านหลังที่ว่านียส่งเสียงดังจนชาวบ้านเดือดร้อนดำคาญเกิดความวุ่นวายนี่เป็นภาพนี้เมื่อวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาเวลาประมาณสักก่อนเที่ยงมีกล้องวงจรปิดของบ้านหลังนี้ได้จับภาพ ว่าเป็นทหารพรานหลายหลายนายนะ,ะปกปิดใบหน้ามิชชิตแต่ว่าในมือเนี่ยถือปืนเป็นปืนเขาเรียกว่าปืนสงครามเนี่ยเออเนี่ยมาที่บ้านบอกว่ามาตรวจสอบอ้างว่ามีคนแจ้งว่าบ้านหลังนี้ส่งเสียงเสียงดังก่อความวุ่นวายนะครับซึ่งทางเจ้าของบ้านก็พยายามสอบถามเหตุผลต่างๆนา,นานาว่าใครเป็นคนแจ้งหรือส่งเสียงดังอะไรในบ้านหลังนี้นะครับทีนี้เพราะบ้านบ้านหลังนี้ก็อยู่ระหว่างการก่อสร้างก็คงมันก็มีเสียงบ้าง นะครับทีนี้หลังจากที่เจ้าของบ้านเอาคลิปหลักฐาน,นไปโพสต์ลงในโลกโซเชียลในเนื้อหาก็บอกว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยครับผมลาง,งาน2วันนั่งรถทัวร์ได้ใช้เวลา1 2 1 3ชั่วโมงเนี่ยมาที่บ้านมาพักผ่อนเพื่อมาตัดหญ้าปลูกไม้ปลูกต้นไม้เก็บกวาดบ้านของผมเองทุกครั้งที่ผมกลับมาถึงบ้านก็จะมีบุคคลที่อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ทหารเข้ามาคุกคามตลอดมาในสภาพที่ปิดบังใบหน้าไม่แจ้งตัวตนและก็เอาปืนสงครามนี่มาขู่ทําให้ผมเกิดความหวาดกลัวหวาดระแวง ในการพักผ่อนในบ้านบ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านเลขที่259หมู่ที่1ตําตบลนาศีนวลอาเภอเมืองจังหวัดบุกดางหารเจ้าของบ้านเนี่ยบอกว่าอยากจะทราบว่าผมจะเอาผิดหรือดาเดน,นินคดีกับบุคคลในคลิปนี้ได้หรือไม่เพราะทุกครั้งที่ผมกลับมาบ้านหลังนี้ผมจะถูกคุกคามแบบนี้ทุกครั้งไปนี่เจ้าของบ้านได้บอกแบบนี้จากการสอบถามนายวรวุิพิกุลศรีอายุ33ปีเจ้าของบ้านบอกว่าวันเกิดเหตุก็เห็นในคลิปนั่นแหละ3มตุลาคมมีชายชะกันนี่หคน แต่งกายคล้ายทหารพลามาพร้อมกับปืนเป็นปืนสงครามด้วยนะครับมาที่บ้านของผมเนี่ยบ้านของผมเนี่ยกำลังก่อสร้างโดยมาแจ้งกับผมว่าพวกเขาได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านว่าบ้านหลังนี้ได้ก่อเหตุส่งเสียงดังวอยนะครับเมื่อผมเองก็พยายามจะสอบถามว่าใครเป็นคนแจ้งกลุ่มที่ว่านี้ก็ไม่แจ้งรายละเอียดให้เข้าใจอย่างชัดเจนผมก็เลยเกรงกลัวเรื่องความไม่ปลอดภัยก็เลยอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยช่วยตรวจสอบหรืออธิบาย สถานการณ์ที่เกิดขึ้นให้ชัดเจนมากกว่านี้หน่อยเพราะเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นกับผมเนี่ยมาหลายครั้งแล้วนะครับและก็จะเกิดขึ้นเฉพาะตอนที่ผมเนี่ยแวะมาดูบ้านหลังนี้เท่านั้นอ้าวฟังเสียงเจ้าของบ้านผมก็อยากให้ตรวจสอบนะครับว่าพ้นมาถือบบมาแบบใดน,นะครับเพราะว่าผมถามทุกครั้งคนก็มีที่บอกว่ามีคนแจ้งมาผมก็ต้องกลัมมาหวาดระแวงมีคนถือปืนเข้ามาบุเหตุการณแจงตัวตนบูชัดเจน เขามาหาผมเพื่ออะไรหาวัาคนอันนี้ผมก็อยากฝากตรวจสอบนะครับอันนี้มันล้ายรอบ้วครับผมอยากตรวจสอบจริงๆนะครับว่า่นมาโดยรูปแบบใดนะครับที่เป็นเจ้าหน้าที่จริงๆหรือว่ามีทาสีหรือว,ว่าอยังน,น,นะครับพอผมรู้สึกว่าผมปลอดภัยผมก็อยากให้ตรวอันนี้คือผู้เสียหายเป็นเจ้าของบ้านขณะที่ทางทหารว่าอย่างไรร้อยโทวัชระสอนเชื้อภัยบุญ ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่2105มุกดาหารเปิดเผยว่าได้รับทราบเรื่องดังกล่าวแล้วยอมรับว่าภาพที่มีการเผยแพร่นั้นเป็นเจ้าหน้าที่ของทหารกองร้อยนะจริงพวกเขาเนี่ยได้รับแจ้งจากประชาชนว่ามีคนเนี่ยส่งเสียงดังในบ้านหลังดังกล่าวประจวบเหมาะกับช่วงเวลาที่เจ้าของเนี่ยกำลังเดินทางมาเข้ากําลังเดินลาดตระเวนและก็เฝ้าตรวจตามแนวชายแดนอยู่หมายความว่าเจ้าที่เนี่ยนะกำลังตรวจตามแนวชายแดนอยู่ได้รับแจ้งพอดี ก็เลยแวะเข้าไปตรวจสอบที่บ้านหลังนี้ตามปกตินะครับไม่มีเหตุการณ์อะไรรุนแรงที่มากมากกว่านั้นนะตอนนี้ก็พยายามเจราจาทําความเข้าใจกับทางเจ้าของบ้านเพราะพื้นที่ตรงนั้นเป็นเขตความรับผิดชอบของกองร้อยที่ปฏิบัติงานตามปกตินี่ทหารน่าจะเป็นผู้บังคับบัญชานะก็อธิบายให้ฟังแม่นี่นะครับมันน่าจะเข้าไปแบบคุยกันอะไรยังไงหน่อยออไม่ใช่ว่าเนี่ยรับรับล่อ,รอ,รอหรือ,อยังไงันก็ตองนั่งคุยกันอะไรยังไงใช่ไหม,มถือมุกถือปืนเข้าไปแบบนี้ น่ากลัวนะเขาก็เกรงว่ามันมิจฉาชีพหรือเปล่าคดีที่มีกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้ใ,ในเหตุนี้หมดเลยนะคะ